แบดลี่ยังถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเมื่อปี2019และมีส่วนช่วยให้ทีมงูใหญ่ผงาดครองแชมป์เกาโชเซเรียอาได้สำเร็จด้วยสถิติการลงสนามไปทั้งสิ้น34นัดในทุกรายการทำไป1ประตูในซีซั่น 2020-21 ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเดลีเมลรายงานว่า3ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกได้แก่วัตฟอร์ดแอสตันวิลล่าและเบอร์ลี่พร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าแบดลี่ยังกลับมาค้าแข้งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งสำหรับแบ็คกึ่งปีกวัย35ปีเคยแจ้งเกิดในฐานะปีกตัวจี๊ดกับแตนอาลาวาดระหว่างปี 2003-2027 ก่อนย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่า5ฤดูกาลและถูกเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกระชากตัวไปเสริมทัพปีศาจแดงเมื่อปี 2011ด้วยค่าตัวราว17ล้านปอนด์